สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้เรามาพบกันในศาสตร์ของมนตราแมนดารานะคะตั้งแต่เวลา4โมงถึง5โมง20โดยประมาณนะคะวันนี้มาคนเดียวนะคะเราไม่ได้พบกันกับเพื่อนๆน้องๆ นะคะพรุ่งนี้เราถึงจะมีคู่หูค่ะวันนี้นะคะเหมือนเดิมค่ะใครที่เป็นแฟนคลับอยู่แล้วนะคะก็ส่งคำถามเข้ามาใน Facebook Live นะคะหรือว่าส่งเข้ามาที่ทางข้อความใน SNS ค่ะหรือถ้าจะช่วยกันให้ดีนะคะช่วยโทรเป็นสายสดเข้ามาค่ะนะคะเพราะว่าวันนี้ยังไงก็ไม่ทันอยู่แล้วล่ะค่ะค่ะวันนี้นะคะก็ได้มีอุปกรณ์นะคะเตรียมมาสำหรับพูดคุยในรายการเพิ่มเติมค่ะก็จะขอแนะนำนะคะเรื่องของ1คือมนตราแมนดาราก็เป็นศาสตร์แมนดาราที่เราจะได้เห็นกันนะคะจะมีการจัดคอร์สเรียนเริ่มต้นด้วยกันอยู่แล้วกับอย่างที่2นะคะเราจะมีการสวดมนต์มนตรามหาเวทนะคะซึ่งเป็นมนตราแบบโบราณนะคะร่วมกันในการปัดเป่าสิ่งไม่ดีนะคะหรือสิ่งชั่วร้ายหรือสิ่งอันเป็นอัปมงคลนะคะส่วนโลโก้ที่เห็นอยู่ข้างๆมนตราแมนดาราเนี่ยนะคะก็คือโลโก้ของแมนดาราค่ะหรือเดนดารานะคะที่เราใช้ในการทำนายนะคะส่วนที่อยู่ในมือของหมอนะคะเรียกว่าไพ่พัคคเนตนะคะซึ่งเป็นเกี่ยวกับออราเคิลนะคะไม่ใช่ทาโร่ค่ะเพราะฉะนั้นในส่วนต่างๆนะคะที่เราผลิตกันขึ้นมานี้นะคะก็เพื่อจะให้เกิดการแม่นยำนะคะแล้วก็ยังผลวันนี้นะคะเราก็จะสำหรับท่านนะคะที่โทรมานะคะสายสดนะคะจะได้ดูเรื่องของศาสตร์เหรียญกับเรื่องของไพ่ด้วยค่ะตอนนี้ไพ่เรื่องของพัคคเนตนี่นะคะก็จะมีศิลปะงดงามพอสมควรค่ะวันนี้ที่เอาไพ่1สำรับมาอวดทุกๆวันนะคะเป็นเพราะว่าไพ่มีทั้งหมดในการสะสมอยู่570สำรับค่ะแล้วก็ใครนะคะที่เป็นผู้ติดตามตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะก็จะเห็นได้ว่าเราเจอน้องคนหนึ่งนะคะที่เสียชีวิตวันนี้เสียชีวิตแล้วนะคะเมื่อวานได้รับอุบัติเหตุนะคะเดี๋ยวเราอาจจะขึ้นภาพประกอบแล้วก็ถ้าเพื่อนๆนะคะอย่างเช่นน้องทิพวรรณนะคะหรือใครนะคะที่เป็นญาติของน้องปรารัตน์นะคะชมอยู่ก็ช่วยโทรเข้ามาพูดคุยในรายการนะคะเราจะได้ผ่านทางสื่อนะคะช่วยเหลือต่อไปวันนี้ก็คุณธัญชนนะคะสวัสดีค่ะนะคะพี่มนัสก็เข้ามานะคะก็สวัสดีด้วยค่ะยังไงก็ช่วยกดไลค์แล้วก็กดแชร์นะคะแล้ววันนี้ก็เราจะได้มีการทักทายกันนะคะวันนี้โดยศาสตร์ของแมนดารานะคะโดยส่วนใหญ่เนี่ยโดยศาสตร์ของแมนดารานะคะโดยส่วนใหญ่เนี่ยเราจะนำจักรวาลธาตุเข้ามาด้วยวันนี้มีผู้ชมจากสปป.ลาวเข้ามาด้วยนะคะสวัสดีค่ะพี่สุดารัตน์ค่ะสวัสดีค่ะคุณอภิชยานะคะตอนนี้ก็เราก็จะมีผู้ชมจากสปป.ลาวนะคะแล้วก็บางวันก็จะมีผู้ชมจากทางเนปาลเข้ามานะคะก็จะเป็นสหธรรมิกเก่าทั้งนั้นนี้นะคะเราก็จะขอพูดคุยเรื่องหนึ่งนะคะที่น่าจะสนใจอยากฟังกันทุกคนนะคะเรื่องของมนตรามหาเวทค่ะวันนี้ทางทีมงานนะคะก็ได้ไปจัดการนะคะหาสถานที่ที่เราจะได้ใช้มนตรามหาเวทร่วมกันนะคะเพื่อขจัดปัดเป่าสิ่งร้ายนะคะเพราะเป็นช่วงครึ่งปีแล้วนะคะเราจะเตรียมครึ่งปีหลังสำหรับการรับโชคลาภนะคะใครที่ช่วงครึ่งปีแรกนะคะมีความรู้สึกว่ามันไปไม่ถึงไหนนะคะก็อยากจะให้เข้ามาที่คอร์สนี้ร่วมกันนะคะมี1เบรกนะคะแล้วก็ใช้เวลาร่วมกันเพียงแค่ครึ่งวันเท่านั้นนะคะจะได้ทําบุญร่วมกันแล้วก็ได้สวดมนต์ด้วยค่ะแล้วก็วันนี้นะคะถ้ามีคําถามอะไรก็เขียนถามเข้ามานะคะก็จะถือว่าเป็นการพูดคุยกันนะคะหรือสนทนากันนะคะวันนี้ก็ถ้าเกิดภาพที่คุยประกอบรายการเสร็จแล้วนะคะก็อยากจะให้ได้ชมกันนะคะเราจะมาพูดคุยกันนิดนึงนะคะว่าทำไมวันนี้ถึงจะมีศาสตร์เรียกของว่าศาสนาฮินดูขึ้นมาค่ะเหตุผลที่มีเรื่องของศาสนาฮินดูขึ้นมาเนี่ยง่ายมากเลยนะคะเพราะว่าเราได้รับอิทธิพลจากทางอัยคุปค่ะเนื่องจากว่ามีช่วงหนึ่งนะคะเมื่อ 2,000 ปีก่อนคริสต์ศักราชนะคะก็ประมาณ 3,000 ปีกว่านี้นะคะเกือบ 4,000 ปีนะคะตอนนั้นลัทธิอียิปต์นะมีขึ้นมามากมายและมีเทพเจ้าถึง 2,640 กว่าองค์นะคะแล้วช่วงการเปลี่ยนแปลงศาสนาใหม่การเปลี่ยนแปลงศาสนาใหม่นะคะช่วงนั้นก็คืออเคนาเทนนะคะเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรนะ
ันนึง โทษค่ะพระองค์วัดผู้ทางจิตวิญญาณค่ะคือจากการที่มี 2,640 พระเทพพยดานะคะก็เหลือแค่องค์เดียวนะคะช่วงนั้นเป็นช่วงเปลี่ยนแปลงอียิปต์มากนะคะแล้วพระองค์ก็ได้สมรสกับพระคณิฐาของตัวเองนะคะก็คือเนเฟอร์ติตินะคะซึ่งเป็นบ่อเกิดให้เกิดโอรสและธิดารวมกันถึง7พระองค์ค่ะนั่นก็คือตุตันคาเมนก็อยู่ในนั้นด้วยเมื่อวานมีการเล่ากลิ่นไอบางๆไปแล้วนะคะเรื่องมือที่คืนชีพได้ในช่วงของอียิปต์โบราณนะคะมือที่คืนชีพได้อยู่ดีๆ 3,000 ปีนะคะที่เป็นมัมมี่อยู่ก็เริ่มที่จะมีเลือดมีเนื้อนะคะแล้วก็มีการเผานะคะส่งวิญญาณในวันฮาโลวีนมือนั้นก็สามารถถูกรวมกันได้เหตุผลที่ถูกรวมกันได้เนี่ยนะคะเป็นเพราะตุตันคาเมนนะคะซึ่งเป็นพี่ชายของเขาเนี่ยนะคะได้จริงๆแล้วจะต้องถูกแต่งงานกับคนนี้นะคะแต่อาเคนาเทนนะคะพ่อของเขาเนี่ยนะคะอยากจะให้แต่งงานด้วยแต่ตัวของพระราชธิดาที่ถูกตัดมือเนี่ยนะคะไม่อยากถูกตัดมือจึงเกิดการกบฏหรือปฏิวัติขึ้นมาพ่อของพระองค์ก็ถึงกับทำการตัดมือลูกสาวแล้วสาบไว้เลยนะคะว่าถ้ามือไม่ได้รับการปลดปล่อยจิตวิญญาณเมื่อไหร่เจ้าจะไม่ได้ผ่านไปยังภพใหม่นะคะและก็ในศตวรรษที่20นี้เองนะคะปาฏิหาริย์ก็เกิดขึ้นค่ะเมื่อซากมัมมี่เมื่อซากมือมัมมี่นะคะกับได้มาพบกับด็อกเตอร์ท่านหนึ่งนะคะและมีการปลดปล่อยจิตวิญญาณกันในวันฮาโลวีนก็ถึงทำให้พนางนะคะผ่านพบผ่านชาติไปพบเจอกับเทพเจ้าลาได้ค่ะนี่เป็นกลิ่นไอบางๆนะคะระหว่างศาสนาแต่อยากจะมาพูดถึงเรื่องของพหุนิยมนะคะในเรื่องของพระคเนศนะคะหรือพระพิคเนศนะคะซึ่งก็มีกลิ่นไอความคล้ายกันมากนะคะกับอียิปต์หรืออียิปต์โบราณเพราะมีพระสุริยะเทพเหมือนกันและมีพระผู้สร้างโลกนะคะแล้วก็มีพระนารายณ์พระพรหมแล้วก็พระศิวะซึ่งในทางอียิปต์นะคะก็จะมีด้วยค่ะอียิปต์เรามีเทพีนะคะเซกเมสนะคะแต่ทางฮินดูเนี่ยจะมีพระแม่กาลีผู้เสวยเลือดเป็นเขาเรียกอะไรคะเป็นยาชูกำลังนะคะวันนี้นะคะก็จะรู้สึกว่าเหงาๆนิดนึงนะคะยังไม่มีใครโทรมาให้กำลังใจนะคะก็โทรมาพูดคุยกันได้นะคะไม่เป็นไรค่ะวันนี้ก็อยู่คนเดียวก่อนนะคะก็อยากจะขอแนะนำนะคะที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้นะคะที่เป็นสีฟ้าข้างๆไพ่ยิปซีหรือว่าไพ่ทาโร่นี่นะคะก็คือตัวนี้นะคะเรียกว่าเทพเจ้าลาค่ะภายใต้เทพเจ้าลาเนี่ยนะคะจะมีศาสตร์สีฟ้านะคะเป็นดวงตาแห่งราเหมือนตาที่สามารถล่องลอยไปในอากาศได้และมียานอย่างรู้ดินฟ้านะคะวันนี้เราก็เหมือนกันค่ะทุกคนนะคะก็สามารถจะมียานอย่างรู้ดินฟ้าได้ค่ะเนื่องจากอะไรคะเนื่องจากวิปัสสนานั่นเองค่ะค่ะวันนี้เราจะมาดูการอ่านไลฟ์ก่อนนะคะก็มีผู้ชมเข้ามานะคะเป็นแฟนคลับเก่าๆนะคะขอบคุณค่ะน้องโอ๊ตก็มาคุณธัญชนก็มานะคะคุณสุดารัตน์สวัสดีค่ะคุณอภิชยาน้องหมูดีก็มานะคะค่ะแล้วก็พี่มนัสก็มานะคะค่ะตอนนี้ก็ยังไม่มีคำถามเข้ามานะคะเราก็เปิดสายรออยู่นะคะเราก็จะพูดคุยกันค่ะเป็นกำลังใจกันสำหรับน้องทิพวรรณนะคะเดี๋ยวเราอาจจะขึ้นเครดิตของน้องปรัตน์นะคะแล้วก็เรื่องของลูกสาวนิดหน่อยนะคะเพื่อจะให้มีการส่งมอบความช่วยเหลือไปเพราะว่าคุณยายก็อายุ70แล้วอาจจะไม่มีปัจจัยในการเลี้ยงหลานได้ลำพังหรือเปล่านะคะลองดูกันค่ะขณะนี้นะคะท่านกำลังชมรายการมนตราแมนดาร่าอยู่ค่ะดิฉันหมอตานะคะก็จะสามารถพูดคุยนะคะแก้ไขปัญหาได้หลายสิ่งนะคะลองโทรเข้ามานะคะถ้ามีปัญหาคุณอาจจะมีคำตอบของปัญหาค่ะค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยในเรื่องของสิ่งที่หยิบยื่นขึ้นมานะคะในเรื่องของศาสตร์แมนดาร่าแล้วก็ศาสตร์ที่มีกลิ่นไอคล้ายๆกันกับเรื่องของแมนดาร่าก็คือลัทธิของศาสนาฮินดูนะคะวันนี้จะขอโชว์หน่อยค่ะสวยไหมคะโค้ชเข้ามาได้ไหมคะนี่เป็นลูกของพระคเนศนะคะที่ท่องเที่ยวอยู่บนนภาอากาศนะคะหรือระบบสุริยะจักรวาลการที่พระคเนศไปล่องลอยหรือว่าไปท่องเที่ยวนะคะทางศาสนาฮินดูเขาถือว่าพระองค์นะคะเป็นเทพที่คุ้มครองทั้งจักรวาลค่ะนะคะและรูปนี้นะคะเป็นปางที่พระคเนศนะคะเป็นปางเด็กค่ะ
เป็นปางเด็กเนี่ยถือว่าเป็นปางที่อภินิหารที่สุดนะคะในการช่วยเหลือโลกมนุษย์นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอยู่กินนะคะการเติบโตทางศาสนาวัฒนธรรมหรือแม้แต่ทั้งเรื่องของธุรกิจการเงินค่ะแต่ส่วนใหญ่นะคะคนที่มีครอบครัวหรือธุรกิจใหม่ๆนะคะจะชอบบูชารูปนี้กันค่ะและจะเห็นได้โดยทั่วไปนะคะที่แถวโบสถ์พราหมณ์ของพระคเนศนะคะนี่คือพระตรีมูติกนะคะพระตรีมูลติก็คือพระศิวะพระนารายณ์และก็พระพรหมนะคะประทานพรในวันที่กำเนิดพระคเนศนะคะการที่กำเนิดพระพิคเนศได้นี่นะคะเนื่องจากพระอุมานะคะท่านอยากทรงอาบน้ำค่ะแล้วก็ไม่อยากจะให้ใครเข้าไปรบกวนและเวลาพระอุมาอาบน้ำทีนึงนะคะโลกธาตุก็จะหวั่นไหวเพราะน้ำทั้งทวีปนะคะหรือว่าทั้งโลกเนี่ยก็จะไหลไปให้พระนางสงสนานซึ่งจะทำความเดือดร้อนมากก็มีพระศิวะนะคะจะทรงมาห้ามปรามในการอาบน้ำบ่อยๆพระนางก็รู้สึกว่าอยากมีความเป็นส่วนตัวก็เลยมีการปั้นเด็กผู้ชายคนหนึ่งขึ้นมานะคะแต่ไม่ได้ปั้นมาเป็นศีรษะเป็นช้างตั้งแต่ดั้งเดิมนะคะก็มีการรักษาหน้าที่นะคะรักษามารดานะคะในการคุ้มครองประตูไม่ให้ใครผ่านได้ก็เป็นการเข้าใจผิดระหว่างพ่อลูกนะคะระหว่างพระศิวะกับพระคเนศแต่ความเข้าใจผิดนี้ก็เป็นการเริ่มต้นนะคะถึงการเป็นพ่อลูกที่อยู่ด้วยกันและคุ้มครองกันค่ะส่วนรูปนี้นะคะรูปนี้ถือว่าเป็นไฮไลท์นะคะสำหรับใครที่อยากมีบริวารแล้วก็บุตรนะคะแล้วก็อยากจะให้มีการส่งมอบของความเชื่อฟังสังเกตแววตาที่อ่อนโยนของพระพิคเนศนะคะก็จะค่อนข้างมีความอ่อนโยนมากเลยค่ะอันนี้นะคะคุณวันนี้เดี๋ยวขอมาคุยกับคุณอภิชยาก่อนนะคะว่าวันนี้จะมีโชคไหมคะเลขจะเอาจากไหนดีเดี๋ยวลองเราจะจริงๆคุณอยากให้คุณอภิชยาโทรเข้ามาหาหมอนะคะเพราะว่าวันนี้ก็รู้สึกโดดเดี่ยววงๆเหมือนกันถ้าโทรเข้ามาเราก็จะได้จับไพ่ให้ได้ด้วยนะคะแล้วก็จะใช้เหรียญได้ด้วยไพ่ก็จะถูกเปลี่ยนไปทุกวันนะคะวันละสำรับนะคะวันนี้เป็นพระพิคเนศนะคะปางบูชาไฟใครที่บูชาไฟเนี่ยนอกจากจะได้ฤทธิ์นะคะในเรื่องของอยากได้อะไรก็ต้องได้แล้วเนี่ยก็จะได้เรื่องฤทธิ์แล้วก็จะได้เรื่องอำนาจด้วยค่ะแล้วก็จะได้ในการรู้เห็นนะคะส่วนพระพิคเนศองค์นี้นะคะไม่ใช่เป็นปางบูชาไฟนะคะแต่เป็นปางบูชาลมค่ะก็จะได้เรื่องของศาสตร์ของenlightenment นะคะการอย่างรู้จิตรู้ใจผู้คนนะคะแล้วจะเป็นความโชคดีด้วยค่ะค่ะส่วนเวลาหมอนะคะจะไปที่ไหนแล้วถ้าเดินทางไปแล้วโชคดีนะคะเราจะได้พระคเนศรูปนี้ค่ะสวยไหมคะเป็นพระคเนศที่ทรงมากับราชรถนะคะมีหนูอยู่2ตัวก็แสดงว่าผู้ที่หยิบไพ่ใบนี้ได้เนี่ยนะคะจะมีการขับเคลื่อนไปทางใดทางหนึ่งค่ะแล้วก็จะเป็นการขับเคลื่อนที่ไปได้ด้วยกันด้วยดีวันนี้คุณอภิชยานะคะถามมาว่าวันนี้จะมีโชคไหมและเอาเลขจากไหนวันนี้ถือว่าจะมีอ๋อมีสายสดเข้ามานะคะงั้นเดี๋ยวต้องจำเหรียญคุณอภิชยาไว้ก่อนสวัสดีค่ะอภิชยาค่ะอ๋อสวัสดีค่ะดีใจจังเลยเราโทรมาเป็นเพื่อนกันนะคะค่ะตอนนี้เดี๋ยวเราจะหนึ่งเราจะได้3คำถามดีไหมแต่ว่าจะมีการโยนเหรียญสัก2ครั้งแล้วก็เป็นการดูไพ่ในสำรับหมอสัก1ครั้งดีไหมคะค่ะอาจารย์ค่ะเราจะมีคำถามเรื่องอะไรบ้างคะถามเรื่องการงานค่ะการงานนะคะตอนนี้ทำงานประเภทอะไรอยู่คะร้านดอกไม้ค่ะอาจารย์อ๋อค่ะอ๋อการงานตอนนี้ถามว่าเป็นยังไงบ้างเหรียญออกมาเป็นรูปของตัวอียิปต์นะคะก็เป็นรูปของตัวพีระมิดการงานก็ถือว่าทรงตัวใช้ได้นะคะแต่ยังไม่ได้ถึงว่าเป็นรายได้ที่มากมายอะไรค่ะค่ะก็ถือว่าไปได้สวยกว่าร้านอื่นๆนะคะค่ะแล้วทำยังไงถึงจะขายดีได้เดี๋ยวขออนุญาตเปิดเสียงให้ดังนิดนึงได้ไหมคะพี่ไม่ได้ยินเสียงผู้น้องคะได้ยินไหมคะฮัลโหลค่ะค่ะโอเคค่ะค่ะแล้วจะทำยังไงให้เหมือนกับว่าขายดีอะค่ะอ๋อค่ะเพราะว่าจากเหรียญเมื่อกี้เนี้ยตัวพีระมิดมันสอบไปหน่อยนะคะก็คล้ายๆว่ามันยังขยายไม่ถึงที่สุดหรือรายได้เนี่ยมันยังไม่ถึงจุดพีกอะนะคะค่ะค่ะอ๋อตอนนี้เขาบอกว่าเหมือนเราอะจะต้องขยายแหล่งกระจายแหล่งกระจายดอกไม้ออกไปค่ะเหมือนอย่างคุณอภิชยาเนี่ยนะคะมีที่ซื้อดอกเขามาซื้อดอกไม้ไปต่อจากเราน้อยเกินไปนะคะอ๋อค่ะเหมือนเราไม่มีขาใช้คำว่าขาได้ไหม
หรือคนที่มารับทรัพย์จากเราต่อไปขอโทษนะคะอาจจะเป็นวัดโรงพยาบาลหรือสิ่งอื่นๆเนี่ยค่ะเหมือนแบบต้องทำตัวให้เป็นประมาณนี้ค่ะค่ะไม่ทราบว่าคล้ายๆแบบนี้มีไหมคะได้ไหมคะมีค่ะค่ะแต่ว่าเหมือนกับว่าเขาบอกว่าขาของเราน้อยเกินไปและถ้าเราจะปรึกษาได้ต้องเป็นคนที่มาจากตัวทีค่ะค่ะอาจารย์ตัวทีก็คือตัวทอทหารนะคะค่ะพอไหวไหมตัวทีมีไหมพอได้ค่ะค่ะค่ะแล้วก็โชคลาภค่ะอาจารย์วันนี้พอจะมีโชคต่างประเทศไหมคะโชคลาภเนี่ยตลกมากเลยอ่ะบ้านคุณเนี่ยออกหวยบ่อยๆนะค่ะใช่อย่างเช่นใครมาก็จะมาบอกหวยหรือก็จะมีอะไรมาแปลกๆอ่ะแต่วันนี้จะได้โชคลาภจากแถวๆที่ติดน้ำน่ะจะถ้าตัวเลขก็จะต้องเป็นตัวเลขเหมือนเช่นชลบุรีหนองคายหรืออะไรอย่างเงี้ยจังหวัดที่มันติดน้ำนะคะมีความเป็นไปได้ไหมค่ะก็คงจะเป็นหวยลาวอะค่ะว่าติดน้ำหนองคายมีหวยลาวด้วยใช่ไหมคะเนี่ยค่ะก็คือจะได้ที่เลขที่ก็คือเลขที่จังหวัดที่ติดน้ำนะคะค่ะอาจารย์ค่ะและการเงินนะคะอาจารย์การเงินจะเอาจากไหนนะช่วยไกด์ไลน์ก่อนไหมคือทำยังไงให้มันเหมือนกับมีเงินเก็บมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะการเงินตอนนี้มันไม่มีปลายสายของการได้เงินเลยนะมันเหมือนกับว่าเอามาเนี่ยก็ใช้ไปในค่าใช้จ่ายที่เป็นอยู่ในปัจจุบันซะส่วนใหญ่นะคะมันก็เลยทำให้เราเนี่ยหมดกำลังใจ2ในเหรียญเนี่ยเหมือนกับว่ามีใครที่ป่วยเรื้อรังยาวนานที่เราจะต้องใช้เงินลงไปด้วยค่ะใครเหรอคะแฟนนะคะเขาเป็นอะไรเอ่ยปวดเข่าอะค่ะอ๋อแล้วทำไมต้องใช้เงินเยอะแยะอย่างนี้คะสามโทษก็คือใช้เงินอ่ะหรอคะยังไม่ได้ไปหาเลยค่ะก็คือมีแววว่าจะไปตรวจเช็คอยู่วังแง่ค่ะคือคล้ายๆว่าเขาเดินไม่ถนัดนะคะเหมือนกับว่ามันขบกันอ่ะมันเกยกันนะคะนี่รักษายังไงดีคะต้องไปพบแพทย์หรือว่ายังไงดีใช่ค่ะแต่มันไม่ได้หายด้วยแพทย์ปัจจุบันมันต้องหายด้วยแพทย์ทางเลือกนะคะอ๋อค่ะค่ะโอเคค่ะเนี่ยดูไพ่สักคำถามหนึ่งไหมคะค่ะขอคำถามค่ะธุรกิจที่ทำอยู่ค่ะจะสามารถขยายสาขาภายในปีนี้ได้มั้ยคะธุรกิจที่ทำอยู่จะขยายสาขาไปได้ไหมต้องบูชาพญานาคนะคะหรือว่าพระพิฆเนศนะคะปางบาดาลค่ะก็ท่านก็จะนอนอยู่กับตัวหอยตัวหนึ่งนะคะซึ่งก็เป็นหอยเชลล์นะคะและจะมีข่าวค่ะจะมีที่ราคาถูกนะคะแล้วเราจะได้ข่าวจากเพื่อนค่ะยังไงก็ได้นะคะตัวนี้เป็นถือว่าเป็นปางที่ใหญ่ที่สุดในการขยายงานค่ะยินดีด้วยค่ะค่ะขอบคุณมากมากเลยค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะค่ะตอนนี้นะคะลองเราก็จบไปกับ1สายนะคะวันนี้ก็ดูกันไปที่ปางของพระคเนศนะคะอย่างที่ปางที่บอกไปเมื่อกี้นะคะก็คือปางนี้ค่ะเวลาเราท่านญาตราไปที่ไหนนะคะล้วนแล้วแต่ประสบความสำเร็จพระพิฆเนศนะคะเป็นปางที่ประสบความสำเร็จแล้วก็เป็นที่มีชื่อเสียงในด้านของการที่ท่านประทานพรง่ายๆค่ะนะคะส่วนหลายๆองค์นะคะอย่างปางนี้นะคะก็จะเป็นปางที่ไฮไลท์ที่สุดนะคะสำหรับการที่เราเนี่ยนะคะไปขอความช่วยเหลือกับผู้ที่มียศมีอำนาจกว่าเรานะคะเราก็จะได้โชคลาภค่ะส่วนปางนี้นะคะเป็นปางที่จะบอกว่าเป็นคนฝันแม่นนะคะหรือว่าเป็นพวกร่างทรงองค์เทพนะคะจะมาประทานพรให้ซึ่งเป็นปางที่จะมีโชคลาภเกี่ยวกับงานตั้งแต่งานต่างประเทศหรือบริษัทที่อยู่ต่างประเทศไปเลยทีเดียวค่ะตอนนี้ก็มีอีกหนึ่งคำถามเข้ามานะคะพี่สุดารัตน์นะคะจริงๆพี่สุดารัตน์เนี่ยโทรเข้ามาก็ได้นะคะเพราะพี่สุดารัตน์เนี่ยเป็นคนจากสปป.ลาวแต่ไม่แน่ใจว่าโทรเข้ามาจะเป็นค่าใช้จ่ายที่เยอะเกินไปไหมนะคะเดี๋ยวเราก็จัดให้เลยกันดีกว่านะคะมาค่ะพี่สุดารัตน์ถามว่าหมอตาพี่จะมีโชคด้านการเงินไหมเหมือนจะได้แต่ไม่รู้ติดขัดอะไรมีปัญหาเรื่องเงินจะแก้ยังไงคะน่า
ถามแทนคนอื่นทั้งประเทศเลยนะคะช่วงนี้ปัญหาเรื่องเงินนะคะก็จะบอกว่าง่ายเลยค่ะง่ายเลยของพี่สุดารัตน์นี่นะคะง่ายมากเหมือนจะมีญาตินะคะให้มาลงทุนต่างถิ่นต่างแดนหรือว่าในกรุงเทพหรือว่าในเขตเมืองหนองคายนะคะที่ไม่ใช่สปป.ลาวก็ให้รับงานเข้ามาได้ค่ะนะคะก็อย่างที่สองนะคะถามว่าแล้วเรื่องเงินจะเป็นปัญหาจะแก้ยังไงของพี่สุดารัตน์นะคะ มีความผิดปกตินิดนึงนะคะก็คือเจ๊งบอกว่าอาจจะเป็นพี่สุดารัตน์เนี่ยเปลี่ยนที่นอนบ่อยหรือเปล่านะคะการเปลี่ยนที่นอนบ่อยนะคะเดี๋ยววันนี้นอนบ้านนู้นทีบ้านนี้ทีนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยก็ประทานพรไม่ถูกเวลาประทานพรไม่ถูกเนี่ยเราก็ไม่รู้ยังไงข้อที่2นะคะอยากให้เปลี่ยนสีผ้าปูที่นอนค่ะให้ใช้โทนสีเหลืองนะคะเหลืองแบบเหลืองจำปาค่ะนะคะถ้าใช้ชนเหลืองจำปาจะช่วยเรื่องของการงานพี่ได้มากนะคะเป็นลายดอกก็ได้ค่ะพื้นเหลืองลายดอกนะคะค่ะแล้วตอนนี้ว่าอยากรู้ว่าแฟนเก่าคิดถึงกันไหมคะถ้าไปถ้าจะกลับไปมีสิทธิ์ไหมคะคุณมดดำนะคะคุณมดดำอยากรู้ว่าจะกลับไปหาแฟนเก่ามีสิทธิ์ไหมจริงๆแล้วอ่ะมันเหมือนเลิกกันมานานแล้วนะคะเลิกกันมานานแล้วเวลาจะไปติดต่อกันเนี่ยไปได้ยากนิดนึงค่ะตอนนี้ช่วยส่งข้อความกันมาทาง SMS นะคะหรือทาง Facebook Live และถ้าให้ง่ายนะคะในสะดวกสำหรับวันนี้โทรเข้ามาดีกว่าค่ะจะได้เป็นการพูดคุยกันด้วยนะคะค่ะค่ะคุณเฉลิมศักดิ์สวัสดีค่ะ ค่ะแน่นอนค่ะเพราะว่าเราต้องเชื่อหมอดูกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเปล่าไม่จำเป็นนะคะควรจะเชื่อในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะเพราะพระสยามเทวาธิราชนะคะก็ถือว่าเป็นศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะคุ้มครองบ้านเมืองเราและโดยทั่วไปนะคะเราก็น้อมใจนะคะที่จะอยู่ในศีลมันก็ดีอยู่แล้วค่ะค่ะตอนนี้เรามาคุยกันถึงเรื่องของพระคเนศต่อนะคะว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะคะในเรื่องของรูปรักค่ะถ้าอยากให้โชว์ตัวนี้ก็สวยที่สุดเลยนะคะสวยไหมคะเป็นรูปของมูฟเมนต์ค่ะในการที่พระคเนศนะคะหรือว่าพระศิวะไล่ลำเนี่ยจะถือว่าเป็นศิวะนาคตราชนะคะหรือพระพิคเนศปางนาคตราชคำว่านาคตราชเนี่ยนะคะพระศิวะเนี่ยนะคะท่านจะมีท่าลำเฉพาะและในท่าลำของพระศิวะหรือพระมหาเทพเนี่ยนะคะถือว่าเป็นศิลปะนะคะประจำประเทศอินเดียกันเลยนะคะเราถือว่ามีการลำและการไล่ลำศิวะราตรีนะคะมากมายและในท่าลำของพระศิวะนะคะไม่รู้ว่าใครเรียนแบบใครนะคะไมเคิลแจ็คสันนะคะก็มีท่าเต้นที่คล้ายคลึงกับพระศิวะอยู่หลายท่าเลยทีเดียวนะคะก็ในท่าลำของพระศิวะนะคะก็จะมีมหาวิหารนะคะอยู่ในประเทศเนปาล นะคะเป็นศิวะเทวาลัยนะคะซึ่งมีรูปของพระศิวะกับพระแม่อุมาอยู่ที่นั่นด้วยนะคะนี่คือพระพิคเนศนะคะปางประทานพรถ้าทรงอาภรแล้วขี่โคจสารอย่างนี้นะคะเวลาเราจะไปทำธุรกิจการงานนะคะถือว่าเราจะได้ธุรกิจการงานที่มั่งคั่งร่ำรวยค่ะวันนี้เราก็ใช้เทวนิยมนะคะหรือพหุนิยมเปรียบเทียบนะคะเพื่อให้เกิดอะไรคะเพื่อให้เกิดการหลอมรวมนะคะการที่เรานะคะขาดความเชื่อมั่นในตนเองนะคะหรือว่าเรายังเชื่อมั่นในตัวเองไม่มากพอการที่เรามีสิ่งยึดเหนี่ยวนะคะเพื่อจะให้เดินไปถึงเป้าหมายได้ก็ไม่ผิดแปลกอะไรนะคะที่เราจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้เป็นที่ยึดเหนี่ยวนะคะเวลาเราทำดีท่านก็ต้องประทานพรเพราะท่านไม่จะประทานพรให้กับคนไม่ดีนะคะนี่ค่ะปางนี้เป็นปางที่น่าเรียนรู้ที่สุดนะคะเป็นปางที่พระพิคเนศนะคะท่านเรียนรู้แต่ต้นไม้เนี่ยนะคะไม่ใช่เป็นต้นไม้ที่รกร้างเลยนะคะเป็นต้นไม้ที่มีผ้ากตะนะคะหรือว่าเป็นผ้าที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะเป็นผ้าที่เขาเชื่อว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่นะคะก็เลยจะเอาผ้ากตะเนี่ยนะคะไปผูกไว้ใต้ต้นไม้นี้นะคะส่วนพระพิคเนศปางนี้นะคะถือว่าเป็นปางเรียนวิชานะคะหรืออีกในนึงนะคะเขาเชื่อว่าเป็นกวางเป็นปางที่รจนาเรื่องของพระควะคีตาหรือว่าเป็นปางที่รจนาเกี่ยวกับเรื่องของมหากาพย์นะคะอ๋อมีสายเข้ามาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใครเอ่ยอ้ําค่ะอ๋อจ้าว่าไงจ้าค่ะจะถามเรื่องโชคลาภอะค่ะจะถามเรื่องโชคลาภน่าสนใจจังเลย
จะใช้อะไรดีใช้2เหรียญใช้เหรียญ2ครั้งแล้วก็ค่อยมาใช้ไพ่ละกันนะได้ค่ะโชคลาภนะคะจะต้องมีอดีตแล้วไม่ได้ยินเลยฮัลโหลค่ะมันไม่ได้ยินเลยค่ะฮัลโหลฮัลโหลไม่ได้ยินเลยค่ะสวัสดีค่ะฮัลโหลว่าไงจ้าได้ยินไหมคะได้ยินแล้วค่ะสวัสดีค่ะขอโทษทีไมค์ไม่ดีค่ะ DM บอกว่าไว้ตายหมออยู่คนเดียวจะตายทำไม DM ฮะหมออยู่คนเดียวก็ยังดีกว่าหมอไม่มีชีวิตอยู่ฮะติดเดียมเอามาเอาค่ะเมื่อกี้บอกว่ามันแปลกมากมากเลยคุณอําเพราะว่าตอนนี้เหมือนคุณเริ่มต้นใหม่อดีตมันถูกหายไปนะคะอดีตทั้งอดีตหายไปณวันนี้เหมือนคุณมีแค่คุณกับใครอีกสักคนนึงหรือมีแค่ตัวเองอ่ะคุณกับเงาของตัวเองเป็นเพื่อนของตัวเองนะคะค่ะแล้วก็แปลกมากอีกอย่างนึงก็คือเหรียญบอกว่าที่อยู่กับที่หากินต้องเป็นที่เดียวกันค่ะที่อยู่กับที่หากินต้องเป็นที่เดียวกันใช่ๆที่อยู่กับที่หากินต้องเป็นที่เดียวกันถึงจะรุ่งโรจน์นะคะถึงจะใช้ได้นะคะค่ะตอนนี้โชคลาภจะมาจากทางไหนนะคะตอนนี้โชคลาภจะมาจากทางไหนเมื่อกี้ถามไว้ขอโชคลาภนี้ก็ได้มาจากการเสี่ยงได้นะงวด2งวด3งวดนี้นะคะคือหนูซื้อเอฉลากทกสไว้ค่ะอยากจะถูกเลยอย่างว่างั้นเถอะซื้อไว้นานแล้วเป็นปีแล้วเลขอะไรหรอเลขหรอคะหนูจำไม่ได้อ่ะเอ้ยแล้วจำไม่ได้แล้วเวลามันถูกก็จะทำยังไงนะงงอยู่คือของทกสเนี่ยจะเป็นการเช็คมันจะออกทุกวันที่16อ่ะค่ะค่ะแล้วเราจะเช็คได้ไหมเลขหนูซื้อไว้2หน่วยอะค่ะอ๋อค่ะเลข3 4 6 9 3 3 9แล้วก็3 4 6 9 3 4 0ค่ะอ๋อมันเป็น3 3 9กับ3 4 0ค่ะแต่จริงๆแล้วหวยทกสเนี่ยมันก็มีสิทธิ์ถูกหลายๆงวดใช่ไหมใช่ค่ะหลายปีเลยค่ะทั้งหมดมันสิ้นสุดอยู่ที่น่าจะหลายปีอะค่ะพี่น่าจะ440นะ3440เนี่ยน่าจะมีสิทธิ์โชคดีขึ้นมาบ้างค่ะว่าจะไปซื้อเพิ่มอยู่ดีค่ะยินดีด้วยนะคะงั้นมีคำถามเพิ่มไหมคะเรื่องอะไรเรื่องครอบครัวค่ะเรื่องพ่อแม่ที่แก่แล้วตอนนี้ไม่สบายอยู่อ้าวเสียแล้วตอนนี้ไม่สบายอยู่เป็นยังไงนะคือแม่แกอายุเยอะแล้วตอนนี้ไม่สบายอยู่อยากรู้ว่าแสดงว่าแม่ยังไม่ได้เสียถูกไหมใช่ค่ะอ๋อยังอยู่นะคะแต่อายุเยอะแล้วตอนนี้แกไม่สบายจิตอดอดแอดอยู่อ๋อคุณแม่นี่จริงๆแล้วก็ต้องนอนแบบนี้เลยนะค่ะแล้วก็วิลักษณะการนอนของคุณแม่เนี่ยไม่ได้นอนหลังตรงนะจะนอนลักษณะโค้งงอด้วยซ้ำใช่ค่ะคือหลังแกหลังคอมค่ะค่ะลักษณะของการนอนเนี่ยหลังมันโค้งงอมันก็เลยทำให้การถ่ายเนี่ยผิดปกติไปด้วยเลยล่ะใช่ทำไงดีอ่ะมันเหมือนการถ่ายเนี่ยหมักหมมเพราะลักษณะการนอนอ่ะผิดปกติที่หมอสื่อได้แบบนี้นะค่ะอันนี้ก็ต้องมีปัญหาเรื่องถักกับถ่ายนี่แหละใช่แต่ไม่ถ่ายก็ไม่ถ่ายบทพอจะถ่ายมาก็แบบค่ะแต่ที่เข้าใจเนี่ยมันลักษณะของการถ่ายที่มีปัญหามาจากการนอนที่ไม่ถูกสุขลักษณะสุขลักษณะ
คือแกหลังคอมอะค่ะเข้าใจค่ะอย่างนี้เราก็ต้องช่วยกันแต่แกพลิกค่อยตะแคงแล้วก็ช่วยยกขาอะไรอย่างเงี้ยแกยังเดินได้อยู่นะใช่แต่ก็ต้องช่วยแกบริหารร่างกายไงคะอ๋อค่ะค่ะคือเวลาแกนอนก็ต้องบอกแม่เอ้าพลิกตัวบ้างอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมค่ะนะคะงั้นเดี๋ยวเราไว้รอสายอื่นต่อนะคะยินดีนะคะขอบคุณค่ะที่โทรเข้ามาขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะตอนนี้ก็มีบอกว่าเสียงอาจารย์หายนะคะตอนนี้มาแล้วเนาะวันนี้เป็นวันที่ Amazing มากคุณวัชรีนะคะคุณวัชรีถามว่าโชคลาภคนอุปถัมภ์การเงินค่ะโชคลาภโชคลาภมาจากการงานนะคะมาจากงานแล้วก็การร่วมกันกับเพื่อนนะคะให้ได้งานนะคะการเงินมีกุญแจของการที่จะได้เงินนะคะก็มาจากการงานเหมือนกันค่ะคนอุปถัมภ์เป็นยังไงนะคนอุปถัมภ์นี้มีเยอะแยะเลยนะคะส่วนใหญ่จะเป็นบริวารและญาติมิตรนะคะที่สนิทกันมานานแล้วกว่า6ปีค่ะค่ะก็ตอบคำถามคร่าวๆง่ายๆนะคะเราก็มีสายสดสวัสดีค่ะได้ยินไหมคะฮัลโหลครับสวัสดีค่ะครับครับสวัสดีครับค่ะจากไหนคะมนัสครับอ๋อพี่มนัสสวัสดีค่ะสบายดีไหมสวัสดีครับค่ะวันนี้มีอะไรให้ช่วยเอ่ยอ๋อวันนี้ก็จะถามเรื่องโชคลาภหน่อยครับอ๋อค่ะพี่มนัสเชิญเลยค่ะโชคลาภเป็นยังไงคะไม่ถามเรื่องโชคลาภแล้วก็ไอ้ดวงที่เกี่ยวกับตัวเลขนะครับว่าจะถูกตลกเลขตัวไหนบ้างไม่เข้าใจเรื่องโชคลาภก่อนละกันนะคะโชคลาภพี่มนัสแถวบ้านเนี่ยเขามีไปขอหวยกันแถวไหนบ้างเล่าให้ฟังซิแถวนี้ไม่มีนะเหรอไม่มีวัดอะไรเลยเหรอวัดที่มีใกล้ก็มีวัดพ่อสมหวังเหรอหลวงพ่อสมหวังพี่มนัสอยู่จังหวัดอะไรมีวัดอะไรที่เป็นชื่อเป็นต้นไม้บ้างไหมคะมีฮะวัดอะไรคะมีก็อะไรวัดอะไรผมลืมชื่อแล้วทำไมพี่มนัสอยู่จังหวัดอะไรอยู่นครปฐมครับนครปฐมนะคะเขาบอกว่าจะได้โชคลาภจากไม้มงคลหรือต้นไม้อย่างนี้ค่ะพี่มนัสนะคะโดยเกณฑ์ดวงเป็นแบบนี้ค่ะจะได้โชคลาภจากไม้มงคลหรือต้นไม้ค่ะครับค่ะนะคะค่ะพี่มนัสมีคำถามอื่นไหมฮัลโหลครับเป็นไม่ค่อยดีเลยฮะหรอได้ยินเหรอฮัลโหลครับครับค่ะได้ยินไหมคะพี่ได้ยินแล้วครับก็วันนี้อุปกรณ์ในห้องส่งก็มีปัญหานิดหน่อยนะคะเราไม่ได้ยินเยอะเลยใช่ไหมคะค่ะงั้นเดี๋ยวพักสายก่อนแล้วเขียนมานะคะพี่มนัสขาขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะครับขอบคุณมากครับค่ะวันนี้น้อง DM ถามมานะคะว่าวันนี้จะถามอะไรดีเนาะแหมแค่เขียนมาก็ชื่นใจแล้วจ้าจะกลับจากญี่ปุ่นวันไหนมีสายเข้ามานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะมาเป็นกำลังใจหมอเนาะพี่มนัสด้วยแล้วก็นี่ใครเอ่ยทิพวรรณค่ะอ๋อทิพวรรณนี่น่ะเดี๋ยวจะต้องขอให้น้องๆทีมงานช่วยอินเสิร์ตภาพที่ก่อนเข้ารายการนะคะเราจะได้อธิบายเรื่องราวไปพร้อมๆกันคือท่านผู้ชมคะนี่คือน้องทิพวรรณนะคะเป็นแฟน Channel 8เหมือนกันนะคะเมื่อวานส่งข่าวมาว่าน้องปรรัตน์ใช่ไหมนะคะค่ะน้องปรรัตน์นะคะเกิดประสบอุบัติเหตุแล้วก็มาถามหมอว่า5วันแล้วเนาะแล้วก็ไม่รู้สึกตัวใช่ไหมคะแล้วก็เมื่อวานก็อยากจะให้ไปเขาเรียกอะไรนะไปเชิญจิตวิญญาณนะคะมาเข้าที่ล่างแต่ประกอบว่าคนโทรประสานงานอยู่กรุงเทพมหานครค่ะส่วนคนเกิดเรื่องอยู่จังหวัดสงขลาส่วนญาติที่จะตามเรื่องได้อยู่ปัตตานีใช่ไหมเนื้อเรื่องก็เลยไม่สามารถเนื้อเรื่องก็เลยไม่สามารถต่อกันติดเลยนะคะเดี๋ยวรบกวนขอภาพน้องในรายการนิดนึงได้ไหมคะน้องปอรัตน์นะคะนี่ค่ะท่านผู้ชมคะนี่คือคุณแม่นะคะที่กำลังขับรถนะคะกลับไปหาบุตรสาวเนาะน้องน้ำหนึ่งนะคะอายุ2เดือนแต่ประสบอุบัติเหตุซะก่อนทางรถยนต์นะคะเราก็วันนี้มาขึ้นภาพให้เนี่ยอยากให้ท่านผู้มีจิตเมตตานะคะช่วยกันแผ่เมตตาให้น้องหน่อยค่ะนะคะ
แต่ก่อนนี้น้องก็ทำงานอยู่เป็นพนักงานที่ CIT เนาะที่แคทใช่ไหมน้องอ๋อไม่ค่ะตอนนี้น้องเขาอยู่ที่สงขลาค่ะเขาทำงานอยู่ที่สงขลาที่เขามีเพื่อนที่อยู่ที่บริษัทเดียวกันแล้วก็ได้ทราบข่าวคราวก็เลยว่าจะหาทางช่วยน้องเขายังไงเพราะน้องเขาไม่รู้สึกตัวหลายวันนะคะก็เลยได้มาสอบถามที่คุณหมอใช่ไหมคะค่ะตอนนี้ค่ะตอนนี้หลังจากสอบถามแล้วเราก็เอาใจเขาไปจับเรื่องนี้นะคะก็เราก็ไม่เห็นจิตวิญญาณของน้องอยู่เนาะวันที่อยู่ที่โรงพยาบาลที่หมอไม่เห็นนะคะก็เลยเข้าใจว่าเข้าใจแบบนั้นนะคะตอนนี้เนื่องจากมีการรักษาที่ล่าช้าด้วยเนาะโรงพยาบาลต่างจังหวัดใช่ไหมคะค่ะมันเป็นยังไงนะคือน้องเขาไปขับมอเตอร์ไซค์แล้วไปประสบอุบัติเหตุไปล้มอะค่ะแล้วก็หัวฟาดแล้วก็ไม่รู้สึกตัวค่ะประมาณ5วันแล้วก็พอดีว่าเขาก็ยังไม่ตอบรับแม่อะไรอย่างเงี้ยก็เลยได้โทรมาถามคุณหมอตาเมื่อวานว่าเอ๊ะแล้วอย่างนี้เขาจะช่วยแก้ไขยังไงหรือเขาเป็นยังไงก็หมอตาก็ได้ฉีดนะคะแล้วก็แจ้งวิธีอะไรอย่างเงี้ยแต่มาวันเนี้ยก็เสียตอน10โมงอะค่ะค่ะก็หมอก็ขอให้คนทางคุณทิพวรรณเนี่ยนะคะผู้อยู่ในสายเนี่ยช่วยสวดมนต์ตั้งแต่เมื่อคืนนะคะเนาะเพราะว่าสื่อกันได้ว่าน้องเขาเนี่ยเป็นคนใจดีแต่เป็นคนไม่ชอบทำบุญใช่ไหมค่ะก็เลยตกลงความเห็นกันประมาณนี้นะคะวันนี้ก็อยากให้ท่านผู้ชมนะคะแผ่กุศลผลบุญให้กับน้องชื่ออะไรนะคะน้องปอค่ะน้องปอนะคะชื่อจริงว่าอะไรนะคะปอรัตน์อะค่ะน้องปอรัตน์นะคะอยากให้ท่านผู้ชมช่วยแผ่กุศลผลบุญให้น้องปอรัตน์ด้วยนะคะส่วนน้องปอรัตน์เนี่ยมีน้องน้ำหนึ่งเนี่ยค่ะอายุ2เดือนตอนนี้ยังมีชีวิตอยู่นะคะไม่ได้ไปร่วมประสบชะตากรรมด้วยแต่จะต้องไปอยู่กับคุณยายวัย70นะคะเดี๋ยวเราก็อาจจะวันนี้มีความญาติเนี่ยทางญาติอาจจะยุ่งๆนิดนึงนะคะในเรื่องของการนำศพนะคะกลับออกจากโรงพยาบาลนะคะไปประกอบพิธีแต่ที่น่าสงสารไปกว่านั้นคือคุณญาตินะคะของน้องน้ำหนึ่งเนี่ยอายุ70ต้องมาเป็นคุณย่าเลี้ยงเดี่ยวนะคะก็เดี๋ยวเราจะดูกันนะคะว่าจะร่วมจิตร่วมใจกันยังไงได้ช่วยกันต่อไปนะคะค่ะค่ะนะคะอนุโมทนาบุญนะคะขอบคุณมากเลยค่ะคุณหมอค่ะค่ะยินดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะก็ขอขอบคุณทาง Channel 8นะคะท่านผู้บริหารนะคะที่มีความใจกว้างมากเลยนะคะมีการคุยกันบอกว่าขอให้เคสเนี้ยเป็นการแผ่เมตตาทางผู้บริหารก็ยินดีแล้วก็ถ้ามีการบอกเบอร์บัญชีมาแล้วถ้าท่านใดนะคะมีจิตศรัทธานะคะอยากจะช่วยเลี้ยงดูน้องน้ำหนึ่งชั่วคราวไปก่อนนะคะเพราะว่ายังต้องใช้ผ้าอ้อมกับแพมเพิร์สอยู่เลยนะคะก็ช่วยกันบริจาคไปที่เบอร์บัญชีส่วนตัวได้โดยตรงค่ะนะคะวันนี้ก็โชคดีนะคะที่มีกลิ่นไอของการที่ได้ช่วยกันบางๆในเรื่องของการดูเรื่องของวิญญาณได้ก็เลยได้ประสานมาเรื่องนี้นะคะนั้นนี้น้องพัชรินเขียนถามมาใน SMS นะคะงานในอนาคตจะดีไหมและเรื่องเรียนต่อโทที่หวังไว้จะได้ไหมคะงานในอนาคตจะดีไหมงานในอนาคตของน้องพัชรินนะคะเป็นงานลักษณะที่ดีค่ะแต่เป็นน้องพัชรินอาจจะชอบงานที่อยู่กับที่นะคะแล้วก็เดี๋ยวนะคะอยู่กับที่ก็คืองานออฟฟิศนะคะส่วนงานที่จะไปเรียนต่อโทดีไหมยังนิ่งๆอยู่นะคะเพราะว่าน้องยังไม่แน่ใจหรือเปล่าว่าอยากจะไปหรือเปล่าหรือไม่อยากจะไปเรื่องนี้ก็อยากให้น้องตัดสินใจให้มั่นคงอีกทีนึงนะคะแล้วก็จะได้ประกอบการเดินทางของชีวิตค่ะค่ะก็มีการทักมานะคะน้อง DM นะคะบอกว่าวันนี้จะถามอะไรดีนะถามเรื่องสุขภาพมีสายนะคะเดี๋ยวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์จ้าจากไหนคะนนทบุรีค่ะโอ้อยู่จังหวัดเดียวกันเลยเมื่อเช้าเพิ่งกินทุเรียนนนด้วยล่ะอ๋อพัดก็กินค่ะพัดกินไม่แบ่งหมอจ้าว่าไงเดี๋ยวก็อาจารย์อ้วนให้พัดอ้วนคนเดียวรุ่นนี้ยังต้องกลัวอีกเหรอไม่กลัวแล้วค่ะมีอะไรให้รับใช้คะพรุ่งนี้พัทรปภรจะมีโชคหรือเปล่าคะมาอีกแล้วมาอีกแล้วขาหายแล้วเหรอยังค่ะดีขึ้นเยอะแล้วค่ะก็ใช้ไม้เดินไปเรื่อยค่ะอาจารย์โอ้แล้วการรักษาทำยังไงบ้างนะเล่าให้ฟังซิเขาบอกว่าเดี๋ยวจะให้พัดไปผ่าเข่าอะค่ะอืมเพราะว่าเข่าเสื่อมหมดแล้วโอ้อายุเท่าไหร่เองเสียงดีขนาดนี้มาเข่าเสื่อม45เองค่ะอาจารย์แล้วสวยไหมเนี่ย
น่ารักค่ะว้าวไม่ได้ยอมเลยเออนะตอนนี้ถามเรื่องมีโชคมีลาภมีนะมีโชคลาภนะนะคะมีโชคลาภเมื่อสี่งวดที่แล้วเดี๋ยวฟังหมอก่อนเมื่อสี่งวดที่แล้วเนี่ยนับจากงวดนี้ไม่นับเนาะเพราะมันยังไม่ขึ้นงวดนะคะสี่งวดที่แล้วเล่นเลขอะไรก็เขาบอกว่าให้ไปเล่นเรื่องนั้นนะสี่งวดที่แล้วมันไม่ถูกสิคะอาจารย์อ้าวเครื่องเล่นมันอาจจะกลับมาถูกก็ได้นี่ไม่ได้บอกว่าเลขนั้นถูกนี่บอกว่าเล่นเลขอะไรเอออะไรเนี่ยโอ้มันนานแล้วค่ะอาจารย์ไม่รู้ละนะจ้าแล้วได้จากเด็กหรือผู้ใหญ่หรือใครบอกคะได้จากอย่านะแป๊บนึงนะอ๋อโอเคได้จากคนที่เขาอ่ะเพิ่งไปวัดปฏิบัติธรรมมาค่ะเขาจะมาบอกอ๋อวัดปฏิบัติธรรมใช่นะคะดูเพื่อนๆก่อนปฏิบัติธรรมกันเยอะเลยเขาจะมาบอกเองคนของเรามันต้องเป็นของเราสินะค่ะจะทันไหมเนี่ยทันค่ะซื้อพรุ่งนี้อ๋อเหรอเออแหมเขาเคยป่วยก็ไม่ละไม่เว้นเลยนะโทรซื้อค่ะอาจารย์เดินไปซื้อไม่ไหวอ๋อเหรอเออได้เงินทางโทรศัพท์เนาะบุญเยอะจังจ้าค่ะจ้าโชคดีอาจารย์เขาตอนนี้ไอ้เขาเรียกว่าอะไรนะทางน้องน้องที่เป็นฮัลโหลไม่อยู่ในสายแล้วนะได้อยู่ค่ะอยู่ค่ะค่ะน้องๆอ่ะที่มาช่วยโปรโมทเพจเนี่ยเขาถามว่ามีเรื่องลี้ลับอะไรอยากเล่าไหมโน่ละคะยังไม่มีค่ะอาจารย์อืมนะงั้นไว้ใครอยากมาหาค่ะเออมาเลยมาเลยเมื่อไหร่เขาหายค่ะยังค่ะแต่อาจารย์เดี๋ยวดูข่าวก่อนว่าเขาจะผ่าเมื่อไหร่งั้นช่วยแชร์ให้ด้วยนะจ้าโอเคขอบคุณมากค่ะจ้าสวัสดีค่ะต้องบอกคุณพัทรประภานะคะขอให้หายไวๆนะคะเพราะช่วงนั้นหมอไปบอกเขาว่าเขาจะมีอุบัติเหตุนี่ก็เป็นกรรมทางวาจาในการทายไปเหมือนกันนะเนี่ยโอเคค่ะวันนี้ก็จะมีคุณบุญญวรรณนะคะเข้ามาบอกว่าดูรายการอยู่นะคะขอบคุณค่ะ DM บอกว่าอะไรเนี่ยถามสุขภาพในครอบครัวดีกว่าเพราะเวลาเขาเป็นอะไรเขาไม่ชอบอะไรเนี่ยบอกชอบอดทนถามของแม่หนูช่วงนี้เขาเป็นไงบ้างโอเคคุณแม่ช่วงนี้นะคะก็จะมีสภาพของเรื่องของจะต้องบอกว่าลอกเรียนโรคของคุณพัทรประภาเลยก็ได้นะคะก็เป็นเรื่องของโรคเข่าค่ะก็อาจจะมาจากแกอาจจะเป็นคนที่นั่งนานแล้วก็ไม่ใช่น้ำหนักอ้วนนะคะเป็นคนนั่งนานแล้วก็เวลาเดินก็เดินนานหรือยืนก็จะยืนติดต่อกันอย่างต่อเนื่องนะคะ DM นะคะพี่จิตราคุณจิตราช่วงแก้วนะคะช่วงแก้วถามว่าโชคลาภค่ะอาจารย์โอเคค่ะโชคลาภเป็นยังไงนะคะอืมโชคลาภนี่แปลกจังเลยคุณจิตราจะได้โชคได้ลาภเนี่ยมันจะต้องมีการเสียเขาเรียกเสียหายทางหัวใจเหมือนโชคลาภเราจะได้มาเนี่ยเราก็อาจจะมีปัญหากับต้องทะเลาะก่อนถึงจะได้โชคลาภนะคะอือฮึค่ะแต่ว่าก็มีสิทธิ์นะคะจะได้เลข3ตัวนะคะแต่3ตัวไม่ตรงค่ะคุณกุ๊กนะคะกุ๊กจะมีโชคลาภไหมคะน่าสนใจคุณกุ๊กนะคะจะมีโชคลาภไหมคุณกุ๊กเนี่ยอยากจะให้จริงๆอ่ะต้องขอโชคลาภกับพระนารายณ์นะคะลองดูดิว่ามีพระนารายณ์ที่บ้านไหมคะท่านก็อาจจะต้องมีการบนไข่ไก่ต้มนะคะ2ฟองอย่างนี้ค่ะก็คือพญาครุฑนั่นเองนะคะน้อง DM บอกว่ากลับมาแล้วบวชเสร็จแล้วจะนัดหมอตาค่ะดีค่ะอยากเห็น DM ตัวเป็นๆนะคะวันนั้นได้ขนมของฝากจากญี่ปุ่นมาแล้วค่ะก็อร่อยดีเหมือนกันค่ะแต่ว่ากินมากๆไม่ได้นะจะอ้วนพี่มณัฐบอกเสียงไม่ดีนะคะนะคะคุณบุญญวรรณบอกว่าเข้ามาแล้วโอเคนะคะขอบคุณค่ะตอนนี้คุณค่ะใครที่เข้ามาก็ช่วยดูด้วยนะคะคุณเมนโฮโร่นะคะเป็นโฮโลเหมือนกันหรือเปล่าเป็นหมอดูเหมือนกันหรือเปล่านะคะซื้อลอตเตอรี่ไว้จะถูกไหมซื้อลอตเตอรี่ไว้ไม่ถูกค่ะแต่จะได้โชคลาภอย่างอื่นนะคะในวันพรุ่งนี้ค่ะDM บอกว่าคนที่สองขอถามแม่นมของลูกชายค่ะเขาจะได้ผ่าตัดเนื้องอกในท้องอีกรอบไหมคะจะเป็นเนื้อร้ายหรือเนื้อดีคะอืมจริงๆต้องถือว่าเป็นซีสต์นะ
เป็นแล้วก็เป็นอีกแต่ยังไม่เป็นเนื้อร้ายค่ะ DM เป็นแล้วเป็นอีกแต่ยังไม่เป็นเนื้อร้ายนะคะแล้วก็เขาก็เคยผ่าตัดอย่างนี้มาแล้วนะคะแล้วก็จะมีอีกทีหนึ่งที่น่าจะเป็นเนื้อร้ายก็คือช่วงอกค่ะ DM นะคะคุณหมูดีขอเรื่องโชคค่ะพรุ่งนี้จะโดนไหมคะเอ้ยพูดจาน่ากลัวบอกว่าพรุ่งนี้จะถูกหวยไหมอย่างนี้สิถูกหวยเป็นค่าขนมนิดนิดหน่อยๆค่ะคุณหมูดีไม่ได้เยอะมากนะคะโอเคคุณหมูดีช่วยแชร์ด้วยนะคะ DM แชร์ให้หมอด้วยค่ะนะคะวันนี้เราก็มาคุยกันเล็กๆน้อยๆนะคะเกี่ยวกับของเดิมกันละกันค่ะเพราะว่ายังไปไม่กี่ปางของพระคเนศเลยนะคะนี่ค่ะท่านผู้ชมคะปางนี้น่าเลื่อมใสมากๆค่ะก็เป็นปางที่ท่านอยู่กับรูปโอมนะคะโอมที่อยู่กันบางๆช่วยโค้ดค่ะโอมที่อยู่บางๆเนี่ยเหมือนกันเราหายใจเอามนตราคำว่าโอมเข้าแล้วก็โอมออกนะคะนะคะคนบางคนก็ยังจะชอบหายใจแล้วก็ใช้คำบริกรรมว่าโอมค่ะการที่เราสวดมนตราเข้าไปอย่างคำว่าโอมแบบนี้นะคะก็ทำให้เลือดเราก็ศักดิ์สิทธิ์ลมหายใจก็สะอาดนะคะแล้วจิตวิญญาณก็ศักดิ์สิทธิ์ด้วยค่ะก็แนะนำนะคะสำหรับใครที่จะล้างดวงก็ต้องทำค่ะค่ะนี่นะคะก็อีกรูปหนึ่งก็จะเป็นภาพนี้ค่ะภาพนี้ก็ถือว่าเป็นปางที่มีพาหนะคู่ใจนะคะไปไหนก็เหมือนไปเจอคู่บุญคู่บารมีนะคะทำสิ่งใดก็ประสบความสำเร็จสมปรารถนานะคะเหมือนเจอคู่สร้างค่ะในเรื่องของการงานเหมือนกันค่ะนะคะภาพนี้เพิ่งจับได้เมื่อเช้าค่ะรู้สึกยังไงบ้างคะภาพนี้ก็คือพระพิฆเนศนะคะอยู่บนท้องนภาอากาศท่านล่องลอยนะคะในขณะที่ท่านล่องลอยอยู่นี้ท่านก็มีดอกบัวสวรรค์นะคะหรือทิพมนทานะคะอยู่ข้างกายด้วยก็เหมือนกับว่าท่านเนี่ยนะคะมีโปรเทคชั่นค่ะก็ไม่ว่าท่านจะเดินทางไปที่ไหนยังไงนะคะก็จะเขาเรียกอะไรนะคะเทพคุ้มครองนะเทวดาคุ้มครองค่ะบุญรักษาเทวดาคุ้มครองอย่างนี้เป็นต้นค่ะนะคะมีคนเขียนมาบอกว่าสัญญาณไม่ค่อยดีเลยไม่เสถียรเลยเฮ้อวันนี้ก็เป็นวันแห่งกรรมที่เขาเรียกอุปสรรคเหมือนกันนะคะพระพิฆเนศองค์นี้เราได้คุยกันไปแล้วนะคะการประทานพรแล้วก็ความสำเร็จนะคะการมีสติปัญญาที่ดีนะคะคือ genius นะคะนะคะอ๋อน่ารักมากทุกคนยกพร้อมกันเลยค่ะมีสายสวัสดีค่ะอ๋อครับผมจ้าจากไหนคะจากกันครับบาสว่าไงจ้าขอถามนะเมื่อคู่นะครับเออบาสถามทุกวันเลยอ่ะก็อยากรู้แหมแล้วบาสถามแล้วอาจารย์ก็จะต้องบอกว่าเดือนอะไรเล่าให้ฟังซิเดือนสิงหาคมครับแล้วนี่มันเดือนสิงหายังอ่ะลูกก็ยังแล้วอยากเจอคู่แท้ไม่เห็นจะเจอเดี๋ยวจริงทำบุญมาเยอะแล้วอ่ะก็ต้องทำบุญแล้วก็สวดมนต์นะคะยังไม่เดือนสิงหาเลยก็อยากเจอเร็วๆก็ได้เจอคนดีหายากเลยเจอคนดีแน่นอนเจอเร็วๆก็แน่นอนมันต้องเดือนสิงหาก่อนเนาะแล้วเดือนสิงหาลองโทรมาวันนี้ก็ให้ถามเรื่องอื่นไปก่อนไหมอ๋อถามว่าโชคลาภครับจะรับรวยไหมจ้ะโชคลาภพรุ่งนี้จะเล่นหวยเหรอก็ไม่รู้ก็เห็นมันคนขายหวยอยากลองเหมือนกันลองดูนะมีคนแซวบอกว่าจำเสียงได้เลยขาประจำนี่ก็บอกแซวอ่ะไม่มีโชคลาภเพราะน้องบัสไม่เคยซื้อเลยไม่มีโชคลาภว่าไงนะคะเดี๋ยววันนี้เสียงก็ไม่ค่อยดีหมอก็ไม่ค่อยได้ยินเสียงน้องบาสเดี๋ยววันที่สัญญาณดีๆน้องบาสโทรมาอีกนะไม่ครับโอเคค่ะสวัสดีค่ะค่ะวันนี้สัญญาณไม่ค่อยเสถียรนะคะท่านผู้ชมก็อดทนกันนิดนึงนะคะเราก็รักกันเราก็อยู่ด้วยกันนานๆไปก่อน
นะคะเป็นกำลังใจให้กันสำหรับวันนี้เราอุตส่าห์แบกพระพิฆเนศนะคะ108ปางมาประทานพรให้กับท่านผู้ชมก็จะพยายามบอกให้หมดนะคะว่าปางไหนเป็นยังไงบ้างนะคะปางนี้ก็คือปางที่ภาวนาเรื่องของอาโปกสิณนางหรือก็เป็นการบูชาหรือก็การภาวนาด้วยกสิณน้ำนะคะส่วนปางนี้นะคะการที่เราทำความดีนะคะบูชาท่านด้วยการทำความดีนะคะการบูชาที่ทำความดีหมายความว่าไงเริ่มมีการแซวกันเองแล้วนะคะ DM ไปแซวพี่มนัสแซว DM นะคะตบตีกันข้ามประเทศกันไปแล้วเลยตอนนี้นะคะนี่คือการที่เราบูชาด้วย innocent หมายถึงว่าเราบูชาด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์นะคะบริสุทธิ์ต่อการบูชาคือเราไม่ได้คิดเรื่องของสิ่งหนึ่งสิ่งใดว่าเราให้ท่านไปเราจะต้องได้รับอะไรตอบแทนนะคะค่ะส่วนปางนี้นะคะเป็นเบสซิงค่ะเป็นปางที่พระองค์นะคะประทานพรสูงสุดแล้วนะคะหมายความว่าไงท่านผู้ชมดูสิคะสวยงามไหมคะพระพิฆเนศนะคะท่านอยู่บนกำแพงนะคะกำลังเทอมฤตนะคะหรือว่าโชคลาภความสมปรารถนาให้มวลหมู่มนุษยโลกนะคะความที่เราเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี่ก็เรายังดีกว่าเราไปยึดในผิดนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี้ก็จะดีอยู่อย่างนึงเราต้องแยกนะคะว่าอันไหนเป็นสัมมาอันไหนเป็นมิจฉาสัมมาก็คือความเห็นอันถูกต้องค่ะเราเชื่ออะไรก็ได้ที่ทำให้เราเป็นคนดีแล้วก็เจริญรุ่งเรืองค่ะหรือเราจะเชื่ออะไรก็ได้นะคะที่ทำให้เรามีกำลังใจแล้วก็ไปให้ถึงสิ่งที่เราฝันค่ะนะคะไม่จำเป็นจะต้องเป็นศาสนาอย่างเดียวเราเชื่อพ่อแม่เราก็ได้ค่ะเราเชื่อเพื่อนเราก็ได้เราเชื่อไอดอลของเราก็ได้แต่ไอดอลนั้นจะต้องเป็นไอดอลที่เป็นคนดีแล้วก็ทำให้เราประสบความสำเร็จค่ะนะคะส่งสายเข้ามานะคะใครมีคำถามนะคะหรือโทรมาให้กำลังใจก็ส่งสายเข้ามาค่ะนี่ค่ะ fulfillment นะคะนะคะอันนี้เป็นอะไรที่ง่ายมากเลยนะคะเพราะว่าเมื่อกี้มีรูปแบบนี้ไปอันนึงนะคะแล้วก็เป็นครั้งนี้กินครั้งที่2ที่หยิบมาได้ก็คือการเติมเต็มของจิตวิญญาณนี่เองนะคะเราจะมาดูว่าภาพไหนที่ยังไม่ได้สื่อแล้วก็น่าสนใจก็จะบอกว่าพระพิฆเนศปางนี้ค่ะมีมนตรามีความขลังแล้วก็มีความศักดิ์สิทธิ์เพราะแปลดวงเป็นดวงเนตรของพระพิฆเนศเองนะคะดวงตาก็แสดงถึงความอ่อนโยนนะคะแล้วก็ความมีไมตรีแล้วก็แสดงถึงความรักที่มีต่อกันนะคะก็จะขอคุยเรื่องคอสนะคะที่เราจะจัดกันเรื่องของมนตราแมนดาราหรือว่ามนตรามหาเวทนะคะเป็นการสวดมนต์นะคะเพื่อเป็นการสวดมนต์จากหลายศาสตร์นะคะเพื่อเอามาผนึกกำลังกันเพื่อให้เกิดการล้างอาถรรพ์นะคะเรามีความเชื่อนะคะการสาปการแช่งหรือการที่ไม่มุ่งหวังดีกันเนี่ยนะคะมันจะทำให้เราติดขัดได้บางทีอาจจะเป็นชาตินี้บางทีอาจจะเป็นชาติที่แล้วที่ท่านผู้ชมนะคะไปกระทำผิดโดยไม่ได้ตั้งใจมันก็เลยเป็นการติดตรงนี้หมายถึงอะไรติดใจที่เขาไม่พอใจในพฤติกรรมของเรานี่เองค่ะทำให้เขารู้สึกว่าไม่อยากให้เราเจริญไม่อยากให้เราได้ดีมันจะมีผลก็ตอนที่เราจิตใจแกว่งค่ะเมื่อตอนที่เราดวงตกหรือเมื่อตอนที่เราหมดกำลังใจสิ่งเหล่านี้จะมีผลแต่ถ้าสิ่งเหล่านี้จะไม่มีผลเลยนะคะไม่ว่าใครจะแช่งเราเป็นร้อยชาติก็ไม่มีผลถ้าเราไม่มีวันหมดกำลังใจคนที่จะหมดกำลังใจได้คือคนที่ไม่เคลื่อนไหวในกำลังดวงของตัวเองนะคะเช่นดวงตกเพราะไม่ทำงานดวงตกเพราะขี้เกียจดวงตกเพราะไม่อยากเคลื่อนย้ายดวงตกเพราะไม่ไปไหนดวงตกเพราะเข้าใจผิดเข้าใจผิดก็คือการเห็นผิดเหมือนกันค่ะเราก็ไปคบเพื่อนผิดนะคะประพฤติตัวผิดๆก็เป็นไปได้เหมือนกันค่ะนะคะวันนี้เรามาดูทาง Facebook นะคะแล้วก็ทาง Channel 8นะคะหรือว่าดูทางลกกุก็ได้นะคะหรือว่าท่านผู้ชมจะติดตามที่แอปพลิเคชันก็ได้เหมือนกันสายสดก็อยากให้โทรเข้ามาได้นะคะที่063นะคะสักอย่างหนึ่งหาไม่เจอฮ่าๆนะคะแล้วก็อยากจะให้ท่านผู้ชมนะคะส่ง SMS กันเข้ามาอ๋อพอดีมองแล้วคุณพลนะคะถามว่าพอดีผมไปสมัครงานที่หนึ่งไว้แล้วมีปัญหาเข้ามาไม่แน่ใจว่าผมจะได้งานนี้หรือเปล่าได้เลยค่ะคุณพลเราจะมาดูงานที่คุณพลจะไปทำเนี่ยเป็นงานที่อยู่ไกลกับถิ่นที่คุณพลอยู่พอสมควรนะคะถามว่าได้งานนี้หรือเปล่าจะมีการติดต่อกลับมาให้ได้งานนี้เหมือนกันค่ะแล้วงานออกมาแล้วถ้าคุณพลไปทำแล้วจะมีลักษณะยังไงนะคะโดยส่วนตัวของคุณพลแล้ว
โดยส่วนตัวของคุณพลแล้วจะได้งานนี้แน่นอนค่ะเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทานพรให้นะคะหรือว่าเป็นโชคลาภที่เหมาะสมกับคุณพลส่วนงานที่คุณพลได้มางานนี้ก็จะต้องมีสติในการทำงานนิดนึงนะคะเพราะงานจะค่อนข้างยุ่งและเจ้านายก็จะเป็นคนที่ไม่ค่อยทำอะไรเลยนะคะและแต่ว่ามันจะเป็นที่ที่เราได้ไปฝึกตัวเองสำหรับการทำงานแล้วเป็นงานใหม่ที่จะทำให้เราเติบโตไปในอนาคตค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีด้วยนะคะคุณพลคะค่ะวันนี้เราจะกลับมานะคะคุยกันนะคะถึงการเกิดพระพิฆเนศแล้วนะคะการที่เราเกิดพระพิฆเนศแล้วก็เทียบได้กับเทพทอสนี่เองนะคะในอียิปต์ THORTHS นะคะเทพทอสเทพทอสเนี่ยก็จะเป็นเทพที่เป็นเกี่ยวกับปัจฉญานะคะเป็นเทพของผู้สร้างเป็นเทพที่ทำให้เกิดสิ่งต่างๆมากมายในชีวิตของทางอียิปต์นะคะเขาถือว่าเป็นเทพแห่งความสำเร็จนั่นเองค่ะและพระพิฆเนศนะคะก็ถือว่าเป็นบุตรอวตารของพระแม่อุมานะคะหรือปาราวตีหรือพระมหาการีนะคะซึ่งก็เป็นพระมเหสีนะคะหรือว่าคู่ชีวิตของพระศิวะมหาเทพซึ่งก็ไม่ได้เกิดมาชาติเดียวนะคะตำนานปรัมปราของมหาตรีเทพนี้นะคะเกิดขึ้นมาน่าระทึกใจเหมือนกันค่ะและใครที่บูชาปางมหาเทพต่างๆนี้นะคะล้วนแต่แล้วแต่มีการสัมผัสจิตวิญญาณพิเศษกันไปบ้างว่าตัวเองเป็นร่างทรงนะคะบ้างก็ว่าตัวเองเป็นหมอดูเหมือนอย่างที่นั่งอยู่หรือบ้างก็ว่าตัวเองเนี่ยมีภัยกระซิบหรือว่ามีจิตสัมผัสและมีเทพสัมผัสก็แล้วแต่นะคะว่าบุญที่สั่งสมมากับมหาเทพพวกนั้นของคุณเป็นยังไงนะคะและองค์เทพในต่างๆของทางศาสนาฮินดูนะคะก็มีด้วยกันมากมายวันนี้เรามีสายสดเยอะดีจริงๆค่ะขอบคุณในความเมตตาของแฟนๆนะคะสวัสดีค่ะจากไหนคะค่ะสวัสดีค่ะจ้าเสียงจากไหนเอ่ยเสียงจากกรุงเทพค่ะจ้าจ้าวันนี้เป็นไงบ้างจ้ามีอะไรร้อนค่ะค่ะน้องชื่ออะไรจ้าชื่ออุค่ะอุจ้าอุมีอะไรเอ่ยคือพอดีว่าอยากสอบถามว่าเรื่องถ้าอยากจะค้าขายอะค่ะดวงหนูพอจะค้าขายได้ไหมคะอุจะค้าขายประเภทไหนนะเป็นเสื้อผ้าค่ะอย่างนี้นะคะอุเหรียญมีความลักษณะความแปลกอยู่นิดหน่อยคืออุจะทำงานค้าขายได้แต่เป็นงานสิ่งสวยงามนะคะเดี๋ยวนะคะแต่เหรียญเนี่ยก็ยังไม่ได้ฟันธงออกมาทีเดียวว่าจะต้องเป็นเฉพาะเสื้อผ้าเสื้อผ้าผู้หญิงใช่ไหมคะหรือว่าเสื้อผ้าผู้ชายเสื้อผ้าก็ดูไว้ก็ทั้งสองสระทั้งสองอย่างเลยค่ะทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายอะค่ะค่ะผู้ตัดเองไหมแล้วเป็นยี่ห้อตัวเองไหมทันโทษค่ะอ๋อก็คือจะเป็นพวกของมือสองอะค่ะจะมาขายอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าลักษณะเหรียญที่โยนได้มันมีความแปลกนะคะอู๋ก็คือมันจะเป็นทั้งเสื้อผ้าผู้หญิงและผู้ชายอย่างอู๋โทรมาหาหมอเนี่ยถ้าสัญญาณการจับเนี่ยมันถูกต้องแล้วก็ถึงได้ถามไปว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเพราะว่าถ้าเป็นผู้หญิงต้องขายผู้หญิงถูกไหมคะแต่ของอู๋เนี่ยมีลักษณะผสมผสานค่ะขายได้ค่ะอู๋แต่อยากให้เน้นเป็นอะไรที่เป็นแบรนด์ตัวเราหรือว่าเอาเสื้อผ้ามือสองมาแต่เป็นเพื่อผ้ามือสองที่มีแบรนด์นะคะอู๋ค่ะค่ะมีคำถามอื่นไหมคะคำถามอื่นเหรอคะไม่มีละค่ะก็ขอให้โชคดีนะคะอู๋ค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะนะคะก็จบไปอีกหนึ่งสายนะคะขอบคุณค่ะก็คำทำนายก็ประกอบการตัดสินใจนะคะกับประสบการณ์เดิมของท่านผู้ชมค่ะก็เราก็จะพยายามนะคะรับผิดชอบคำทำนายของตัวเราเองนะคะแล้วก็ไม่ปล่อยคำทำนายที่ไม่แน่ใจออกไปค่ะเพื่อให้เกิดความเขาเรียกอะไรรับผิดชอบร่วมกันระหว่างท่านผู้ชมกับหมอนะคะก็ขอให้เป็นคำถามที่แท้จริงแล้วก็อยากถามจริงๆเหมือนอย่างน้องอูที่จบสายไปเมื่อกี้ค่ะค่ะเมื่อกี้กำลังเล่ากันเรื่องของกลิ่นอายของมหาเทพทอสหรือมหาเทพพระพิฆเนศกันขึ้นมาพอดีนะคะวันนี้ก็เราจะมาคุยกันนะคะว่าทำไมคนทั้งหลายนะคะทั่วโลกธาตุนี้จะค่อนข้างรักและก็บูชาพระพิฆเนศทำไมจะไม่ให้รักคะดูสิเห็นรูปนี้ไหมคะเป็นพระพิฆเนศนะคะอยู่กับพระมเหสีทั้งสองพระองค์นะคะนี่ก็คือโชคลาภและความเขาเรียกอะไรโชคลาภและความร่ำรวยนะคะนะคะนี่ค่ะเป็นปางที่ใครๆก็ชอบนะคะเพราะถือว่า
หรือบางคนอ้างว่านะคะพระพิฆเนศปางนี้เป็นปางที่มีพระรัศมีอยู่ด้วยนะคะใครบูชาก็จะดีนะคะบางคนก็บอกว่าเป็นปางที่เป็นพระพิฆเนศนะคะกับพระมเหสีของพระองค์ค่ะวันนี้น้องหนุ่ยนะคะถามมาใน SMS นะคะถามเรื่องผลการสัมภาษณ์ในวันนี้ผ่านไหมคะผลการสัมภาษณ์ในวันนี้เราคะแนนน้อยไปในเรื่องของประสบการณ์นะคะถามว่าผ่านไหมก็มีคนที่ทำคะแนนได้ค่อนข้างดีกว่าเรานิดนึงนะคะอาจจะต้องทบทวนคำตอบของเรื่องของประสบการณ์เดิมของการทำงานนิดนึงค่ะน้องหนุ่ยนะคะเดือนหน้าต่อไปก็เอาใจช่วยค่ะค่ะวันนี้ยังไม่มีคำถามเข้ามาใน SMS หรือว่าหมอเน็ตช้าก็ไม่รู้นะคะมีคำถามใน SNS เพิ่มเติมไหมนะเพราะว่าเน็ตยังวิ่งอยู่เลยค่ะวันนี้นะคะก็จะคุยเรื่องของการทำเรื่องของคอร์สสวดมนต์นะคะมนตามหาเวทที่วันนี้ทุกคนนะคะล้วนแล้วแต่ไปรังสรรค์หาที่ที่เรานะคะจะอยู่ร่วมกันประมาณ1 อยู่ร่วมกันนะคะประมาณ1ถึง100ชีวิตนะคะให้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขแล้วก็ได้เจริญพระพุทธมนต์ร่วมกันในเรื่องของมนตราโบราณนะคะถือว่าเป็นการพลิกชีวิตนะคะในช่วงครึ่งปีหลังนะคะเราก็เลยจัดสถานที่ที่ค่อนข้างสะอาดมีระเบียบแล้วก็สามารถอยู่ได้แล้วก็ไม่แออัดแล้วก็มีการประกอบพิธีกรรมนะคะอย่างดีเลยนะคะถ้าท่านใดนะคะสนใจนะคะในการประกอบพิธีกรรมร่วมกันนะคะในมนตามหาเวทนะคะก็ค่อนข้างจะรับรองได้นะคะในเรื่องของความโชคดีการล้างคำสาปนะคะหรือว่าคำแช่งชักหักกระดูกนะคะหรือว่ามนต์ดำบางสิ่งนะคะออกไปได้ก็ขอเชิญร่วมจองพื้นที่นะคะในการเข้าร่วมงานได้ที่0632682555ค่ะ0632682555นะคะน้องแอมนะคะจะทำหน้าที่นะคะต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่สนใจเข้ามาร่วมกิจกรรมด้วยกันค่ะนะคะวันนี้นะคะในเรื่องของหน้าไพ่เราจะมาคุยกันนะคะถึง Oracle 50เล่ม50การ์ดนี้นะคะว่าแต่ละคนเนี่ยนะคะจะมีหน้าที่เป็นของตัวเองยังไงบ้างนะคะอันนี้เป็น50การ์ดนะคะสำหรับไกด์บุ๊กนะคะที่จะมาช่วยนำพาชีวิตนะคะเป็นพระพิฆเนศนะคะที่จะมาพูดถึงเรื่องของการที่เราท่านเนี่ยมีหัวช้างประทานพรในสิ่งอันเป็นมนตราหรือว่าเป็นพลังงานนะคะเป็นการเคลียร์นะคะพลังงานที่บริสุทธิ์นะคะสามารถที่จะก่อให้เกิดปัญญานะคะแล้วก็เป็นการช่วยprotection นะคะคือช่วยให้เกิดการป้องกันแถมยังให้ประสบความสำเร็จตลอดชีวิตการเดินทางมนตรามหาเวทก็คล้ายๆคลึงกันนะคะท่านผู้ชมคะเพราะว่ามนตรานี้เราไม่ได้เป็นผู้ที่เขาเรียกอะไรหาไม่เองนะคะเป็นคัมภีร์โบราณนะคะจากพระอาจารย์นะคะหลายๆท่านนะคะที่มอบคัมภีร์หรือว่าเรื่องนี้มาเป็นคัมภีร์ไสยวิทยานะคะเป็นศาสตร์นะคะในการล้างอาถรรพ์นะคะคำสาปคำแช่งตั้งแต่ครั้งบรรพกาลพร้อมทั้งเป็นการเสริมนะคะกำลังมงคลมากกว่าการครอบจักรวาลนะคะก็อยากจะเชิญชวนท่านผู้ชมนะคะการจองคอร์สนี้ก็ไม่ได้เยอะแยะอะไรนะคะก็โทรเข้ามาที่น้องแอมนะคะ1คอร์ส1เบรกนะคะแล้วก็ได้มาพูดคุยกันในรายการด้วยค่ะค่ะวันนี้นะคะก็มีผู้ที่ช่วยกันแชร์เข้าไปถึง19คนนะคะขอขอบคุณมากค่ะแล้วก็ขอขอบคุณทุกสายเลยนะคะนี่นะคะเป็นพระพิฆเนศนะคะปางนี้นะคะถือว่าเป็นปางคล้ายๆปางกึ่งบรมสุขนะคะด้านหลังพระพิฆเนศนะคะจะเป็นวิหารหรือว่าเทวาลัยพระศิวะนะคะเป็นการที่เรานะคะจะพออนุมานได้หลากหลายช่องทางเหมือนกันค่ะเช่นการส่งต่อกิจการนะคะการได้ดูแลพิทักษ์กิจการของคุณพ่อคุณแม่หรือการได้รับมรดกนะคะหรือการประสบความสำเร็จได้โชคลาภจากงานเก่าค่ะหรือว่าสิ่งเก่าๆนะคะส่วนปางนี้นะคะเป็นลัทธิหรือว่าเป็นความเชื่อนะคะที่ท่านนะคะจะได้ประสิทธิ์ประสาทพรให้กับลูกหลานนะคะหรือว่าคนที่จะมาเรียนต่อศาสตร์ความศักดิ์สิทธิ์ของพระพิฆเนศเองก็ตามนะคะส่วนปางนี้ถือว่าเป็นการเริ่มต้นค่ะเริ่มต้นทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินความรักอาชีพ
กิจการหรือสิ่งต่างๆมากมายค่ะนะคะวันนี้ก็ถือว่าเป็นปางที่ค่อนข้างโชคดีที่สุดเลยค่ะแต่ปางนี้นะคะเป็นการฝ่าฟันค่ะที่จะต้องตัดสินใจนะคะอาจจะที่พระองค์ถืออยู่นี้นะคะถือว่าเป็นคาถานะคะหรือเป็นตะบองนะคะจะต้องใช้ในการตัดสินใจในการฝ่าฟันแก้ไขปัญหาและอุปสรรคเรื่องของต่างๆค่ะส่วนปางนี้นะคะดีที่สุดเลยค่ะจะเป็นปางนะคะที่มาในเรื่องของการแฮปปี้นะคะที่เราได้เกิดความแสงสว่างการฉลองการรอคอยสิ่งที่เราพึงมีนะคะหรือสิ่งที่เราฝ่าฟันได้ค่ะแต่อยากให้ท่านผู้ชมนะคะเวลาที่ท้อถอยนะคะก็อยากจะให้ท่านผู้ชมนะคะสวดมนตรานี่นะคะเป็นตังที่เราถ้าเราสวดมนตราของพระพิฆเนศไม่ได้นะคะเราก็ใช้คำว่าโอมนะคะพระพิฆเนสายะนมยะมะนาหาโอมพระพิฆเนสายะยะมะนาหานะคะเพียงเพื่ออะไรในการกล่าวมนตราของท่านหรือเอ่ยพระนามของท่านเพียง108ครั้งนะคะเราก็เหมือนกับว่าเราจะได้โชคดีนะคะแล้วก็มีความเจริญรุ่งเรืองค่ะการที่ถ้าท่านผู้ชมนะคะอ่านองค์การหรือว่าพูดชื่อหรือพระนามของพระพิฆเนศไม่ได้นะคะก็อยากจะบอกว่าให้สวดหรือว่าเปิดเพลงก็ได้ค่ะนะคะใกล้จะหมดเวลาแล้วนะคะวันนี้ก็จะฝากเรื่องของคอร์สในเรื่องของการสวดมนต์ร่วมกันนะคะมนตามหาเวทไว้อยากให้ท่านผู้ชมนะคะโทรไปสอบถามกับน้องแอมนะคะได้ที่เบอร์ที่ขึ้นต้นไปแล้วนะคะหรือว่าส่งอินบ็อกซ์เข้ามาในรายการนะคะกับอีกอันนึงค่ะซึ่งเราจะมีการพาไปนะคะร่องริมแม่น้ำโขงหนองคายร่วมกันค่ะในการสวดมนต์9วัดการถวายเทียน9วัดนะคะช่วงพรรษาพอดีเลยถวายเทียน9วัดนะคะเป็นปฐมฤกษ์ของครึ่งปีหลังนะคะถ้าปีครึ่งปีแรกเรายังลบไม่ชนะครึ่งปีหลังก็มีชัยไปกว่าครึ่งนะคะในการที่เราจะนำบุญให้กับตัวเองนะคะไม่ว่าจะเป็นการสวดมนต์มนตรามหาเวทร่วมกันนะคะหรือว่าจะเป็นการที่เราไปล่องแม่น้ำโขงนะคะบูชาพระธาตุนะคะริมแม่น้ำโขงนะคะเป็นบูชาพระธาตุที่วังบาดาลนะคะเป็นการเปิดประตูวังบาดาลนะคะสู่ความลึกลับของหลวงองค์หลวงพ่อพระเสริมพระสุขพระใสนะคะแล้วก็เรื่องนี้ก็มีกลิ่นไอนะคะว่าเป็นปาฏิหาริย์นะคะที่พญานาคนะคะสามารถที่จะประสิทธิ์ประสาทเวทมหาเวทมนต์บุญโดนบันดาลให้พระพุทธรูปนี้นะคะหลอมเสร็จนะคะภายในช่วงเวลาพระฉันเพลเท่านั้นเองค่ะแล้ววันนี้ก็ถือว่าเป็นกลิ่นไอนะคะความเชื่อทางล้านช้างนะคะฝั่งสปป.ลาวนะคะเข้ามาจนถึงประเทศไทยหนองคายนะคะเรื่อยล่องลงมาจนถึงวัดปทุมวนารามที่เรามีประดิษฐานหลวงพ่อพระสุขอยู่ค่ะวันนี้นะคะโดยความเชื้อเชิญนะคะอยากจะให้ทุกคนนะคะได้เสริมมงคลบุญบารมีนะคะไล่ล่องธาตุริมน้ำโขงแล้วก็ได้ไหว้พระเก้าสอด้วยกันที่ริมฝั่งหนองคายนะคะถือว่าเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ค่ะดินแดนที่กินเป็นกลิ่นไอพญานาคทั้งหมดนะคะท่านใดนะคะที่ตอนนี้นะคะยังลบไม่ชนะในครึ่งปีแรกครึ่งปีหลังเป็นเรื่องของท่านแล้วนะคะที่จะเลือกในการล้างพฤติกรรมแล้วก็ล้างดวงหรือว่าสิ่งอัปมงคลนะคะที่ติดตัวมาเริ่มจากคอร์สนะคะที่อยู่สวดมนต์ร่วมกันก่อนนะคะเพียงแค่ครึ่งวันแรกเท่านั้นค่ะคุณก็จะได้โชคดีนะคะค่ะวันนี้นะคะถือว่าเป็นการจัดรายการวันแรกคนเดียวนะคะก็พรุ่งนี้นะคะเราจะมาพบกับรายการมนตราแมนดาราได้ใหม่รายการนี้นะคะสามารถจะเป็นสื่อกลางระหว่างท่านนะคะกับผู้ล่วงลับไปแล้วนะคะให้เกิดความเข้าใจร่วมกันมากขึ้นค่ะอ๋อค่ะนะคะไม่ว่าดวงวิญญาณนั้นนะคะท่านถ้ายังมีติดอยู่นะคะยังไม่ได้ไปไหนนะคะก็สามารถสื่อก็มาด้วยการถามนะคะหรือมาทำพิธีกรรมการเปิดดวงนะคะหรือว่าสื่อถึงเจ้ากรรมนายเวรด้วยการทำพิธีมงคลด้วยการที่ Channel 8นี่นะคะและถ้ายินดีนะคะก็จะให้ได้มาพูดคุยกันในรายการด้วยค่ะวันนี้นะคะทางหมอเองนะคะก็ดีใจนะคะที่หลายๆเคสนะคะที่เข้ามาทำร่วมกันกับทาง Channel 8นะคะก็เป็นหนทางได้ให้กับผู้ชมนะคะได้ตัดสินใจร่วมทางกันเกิดขึ้นค่ะค่ะเดี๋ยวนะคะขออนุญาตดูนิดนึงนะคะว่ามี SMS เพิ่มเติมอีกไหม
DM นะคะมาบอกเลยว่าปรบมือให้คุณหมอไว้ถ้าหนูกลับไปหมอไม่มีจัดคนเดียวหนูไปนั่งจัดเป็นเพื่อนเห็นไหมคะเห็นไหมคะนะคะนี่ก็ถือว่าน้อง DM นะคะก็ถือว่าเป็นแฟนเหนียวแน่นของหมอเลยจริงๆนะคะถือแล้วน้อง DM ได้ชื่อร้านไปหรือยังนะคะตั้งไปให้เรียบร้อยแล้วนะคะร้านนวดที่เมืองญี่ปุ่นของน้อง DM หมอตั้งให้แล้วแล้ว DM ไปตั้งตามที่หมอตั้งให้ไปหรือเปล่านะคะ3ชื่อฝากน้องแอมไปแล้วเรียบร้อยไม่เห็นส่งข่าวเลยว่าเลือกชื่อไหนค่ะนะคะพี่มนัสบอกว่าอาจารย์เดินทางปลอดภัยนะครับขอบคุณค่ะพี่มนัสไปส่องเฟซพี่มนัสแล้วนะคะก็ถือว่าน่ารักดีนะคะทุกวันจะไปแอบส่องเฟซพี่มนัสอยู่เหมือนกันค่ะนะคะหมอคะมะรืนนี้วันเกิดนะคะ DM บอกว่าหมอคะมะรืนนี้วันเกิดค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ขอถามคำถามเดิมๆเกี่ยวกับคนดอหน่อยนะคะฮ่าๆๆอย่างนี้ต้องถามว่าได้เจอน้องดอเด็กแล้วหรือยังคะอ๋อได้แล้วนะคะได้ชื่อแล้วแล้วตั้งหรือเปล่าคะสองแล้วน้องไดเวชี่หรืออะไรเนี่ยได้เจอกันแล้วหรือยังคะแล้วได้คุยกันไหมคะไม่เห็นพี่แอมส่งข่าวให้หมอทราบเลยว่าหนูไปถึงไหนยังไงแล้วนะคะตอนนี้นะคะเราจะพกไพ่นะคะหรือว่าทาโร่การ์ดหรือออราเคิลการ์ดนะคะหรือคนไทยเรียกว่าไพ่นะคะหรือว่าแผ่นภาพธรรมะอะไรก็ตามมาวันละแผ่นภาพนะคะเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนนะคะการสื่อของการดูดวงนะคะว่ามีสื่อได้อะไรบ้างนะคะอ๋อยังไม่ได้เจอนะคะเบี้ยวนัดนะคะน้อง DM ก็ห้ามเบี้ยวนัดนะคะที่จะต้องสวดมนต์เหมือนกันนะคะสวดมนต์เสริมไปนี่เขาไม่ได้ตั้งใจเบี้ยวนะคะอาจจะมีอะไรที่ค่อนข้างยุ่งอยู่เหมือนกันค่ะก็วันนี้นะคะวันนี้นะคะเราก็เดินทางกันมาถึงช่วงสุดท้ายของทางรายการแล้วเหมือนกันนะคะก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมนะคะที่อยู่เป็นกำลังใจให้กันนะคะแล้วก็ช่วยแชร์นะคะท่านใดที่เพิ่งเข้ามานะคะนี่คือรายการมนตราแมนดาร่านะคะเราพบกันทุกวันค่ะตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์นะคะเวลา 4:00 นถึง 5:00 นโดยประมาณนะคะเราจะคุยกันถึงเรื่องของสัตว์อายคุปนะคะแล้วก็เราจะมีการได้แลกเปลี่ยนนะคะทัศนคติถึงสิ่งที่เราสะสมไว้นะคะพลังงานนะคะในเรื่องของพลังงานด้านลบเราเรียกว่ากรรมนั่นเองหรือพลังงานของสิ่งที่จากไปแล้วนะคะก็คือเรื่องของวิญญาณนะคะท่านใดนะคะสนใจนะคะที่จะหาคำตอบนะคะในการของการสื่อจิตสื่อวิญญาณนะคะก็ลองโทรเข้ามาพูดคุยกันได้ค่ะส่วนท่านใดนะคะไม่แน่ใจนะคะว่าตัวเองติดกรรมอะไรถึงไปอะไรตรงไหนได้ไม่ถึงไหนนะคะก็ขอเชิญนะคะเข้ามาร่วมถอดรหัสกรรมกันนะคะขอเชิญร่วมมาถอดรหัสกรรมกันที่ Channel 8นะคะแล้วก็สำรองการจองคิวได้ดูกันที่ทางกับทางช่องนะคะตามเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้หรือทางอินบ็อกซ์เข้ามาได้นะคะ นะเขาเบี้ยวนัดนะคะ DM บอกว่าหนูชีช้ำกะหล่ำปีนะคะทิพวรรณบอกว่าแชร์ให้แล้วทุกๆวันนะคะที่จะมีคนแชร์ให้นะคะบางทีหมอก็จะอินบ็อกซ์เข้าไปขอบคุณนะคะเป็นการส่วนตัวนะคะที่ช่วยแชร์แล้วก็ขอให้รวยๆปังๆนะคะทุกคนที่ช่วยแชร์นะคะแล้วก็ช่วยแชร์ประสบการณ์แล้วก็การทำงานของรายการดีๆแบบนี้ให้คนอื่นได้ร่วมดูด้วยนะคะค่ะวันนี้เน็ตของหมอก็ไม่เสถียรเหมือนกันนะคะเราก็เลยไม่แน่ใจว่าคำตอบเนี่ยเราอ่านได้หมดไหมส่วนหน้าจอตรงนี้ก็มืดไปแล้วเราก็เลยไม่เห็นนะคะว่าท่านผู้ชมส่งอะไรมาในหน้าจอหรือส่งคำถามมาหรือเปล่าถ้าวันนี้ถือว่าผิดพลาดยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าหน้าจอก็ไม่เห็นอ่าน SMS ไม่ได้นะคะแล้วส่วนนี่เพิ่งได้เจอนะคะแล้วก็ลงไปนิดนึงความรักไม่เห็นนะคะค่ะหมดยังตอนนี้หน้าจอหายไปแล้วนะคะได้คำว่าความรักเก่ามีปัญหาอยากเจอรักใหม่จะได้เจอไหมคะโอเคถ้าคำถามมารอนานแล้วต้องขอโทษนะคะจอมันดำไป
อ๋อความรักใหม่ได้เจอค่ะไม่มีปัญหานะคะจะได้เจอแต่จะได้เจอในช่วงไหนเดี๋ยวแป๊บนึงนะความรักใหม่นี้ได้เจอนะคะแล้วก็ได้เจอแน่นอนจะได้เจอช่วงไหนแต่จะเป็นรักเก่าที่กลับมาเหมือนคนที่เคยเรียนด้วยกันนะคะตั้งแต่ตอนเด็กๆอะค่ะจะได้กลับมาเจอกันค่ะค่ะตอนนี้ก็ถึงเวลาหมดเวลาของรายการแล้วนะคะขอบคุณท่านผู้ชมนะคะที่ติดตามรายการมนตราแมนดาร่าวันนี้ก็พบหมอโดยคนเดียวนะคะส่วนพรุ่งนี้ก็อาจจะได้มีพิธีกรมาร่วมกันนะคะอีกคนนึงนะคะยังไงก็ขอฝากนะคะเก็บคำถามไว้แล้วพรุ่งนี้เราพบกันอีกทีค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ